ก็ขอสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูรหัสของผมนะครับว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกก็หน้าโปรไฟล์ครับไม่มีอะไรเรียกความสำเร็จนะครับก็ไม่มีอะไรครับไปดูที่บ้านดีกว่านะครับนี่ครับห้องวิจัยว่าผมใส่ตัวอะไรบ้างใส่ข้อตัวของตัวอะไรบ้างนี่ครับมีของจักรพรรดิเด็กเลเวล9นะครับก็รอขึ้นเลเวล10นะครับนี่ครับมีดร.จีนัทเลเวล6หน้ากากหวานเลเวล5จีนอสเลเวล7ยุงเลเวล6แล้วก็เกโรเลเวล5นะครับเกโรก็รออัพขึ้นเหมือนกันนะครับผมจะได้อัตราดาเมจต่อเนื่องนะครับแล้วก็รอปูวามาแทนหน้ากากหวานนะครับต่อไปก็นี่ครับลืมฝึกฝนนะครับก็ยังอัพไม่หมดนะครับยังเหลือที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับใช้ของเยอะมากผมเลยข้ามไปก่อนนะครับเพิ่มให้น้อยฟิกเกอร์ก็เยอะอยู่นะครับหมายถึงขาดตัวเยอะอยู่ครับอันนี้ก็รับของไว้ครับโอ้ได้ตัวสีม่วงมานะครับปาร์ตี้ไซเอลต่อไปก็ดูที่ตัวที่ขาดกันบ้างครับว่าขาดตัวอะไรบ้างตอนนี้นะครับราชาทะเลยังไม่มีนิวสกาดเกลิวโกลิบัสสีริ้วนี่ยังไม่ได้นะครับแล้วก็นี่ครับยังไม่มีนะครับนี่ก็ยังไม่มีขาดตัวละครเยอะมากครับนี่มาดูที่เบื้องหลังนะครับที่ทักษะนะครับนี่ครับเต็มหมดทุกอย่างนะครับสตอรี่ก็อัพหมดแล้วนะครับทุกรูปเลยยังเหลือไอ้นี่นะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับระบบอัปเกรดนะครับนี่ยังถึงรูปนี้อยู่นะครับนี่อัพไปครับผมอัพถึงแค่เลเวล5นะครับแล้วก็พอส่วนอันแรกก็อัพไปเยอะเลยครับไม่รู้ทำไมอันนี้ก็เป็นเฉพาะสายครับนะครับลูกผมว่าเลือกอัพอันบนสุดก่อนนะครับไล่มาให้เต็มก่อนทำไมก็สำรวจก็มีอยู่406นะครับรอกดใช้เดือนหน้านะครับเดี๋ยวดูที่ศูนย์กลางฝึกฝนนะครับดูสมาชิกกันนี่นะผมใส่แต่SSR นะครับจะไม่ใส่ SR เข้าไปนะครับเพราะว่ามันแชร์ได้เลเวลได้น้อยนะครับเมื่อก่อนผมเคยใส่หน้ากากหวานครับบิทคิงนะเพราะว่าผมไม่รู้นะครับพอรู้ก็ได้หาการ์ดมารีออกนะครับที่ฝึกสกิลเลเวล100นะครับอัพเกรดก็สีแดงบวก1นะครับปกติฝึกสายนะครับเลเวล15นะครับทุกอย่างนะครับตรงนี้ก็จะบวกความเร็วให้นะครับสปีด48นะครับ
เลเวลขั้น16ก็บวกเพิ่มอีกนะครับนี่ศูนย์เทคนิคก็มาไกลอยู่ครับไกลนิดนึงไกลนิดนึงนะครับไม่เท่าไหร่อัตราดาเมจหมู่นี่ครับผมรอปลดตรงนี้นี่ครับสองอันนี้เลยแต่ยังอีกนานครับพอนี้ใช้ตั้ง9ผมมีแค่6ถ้าสู้นะครับนี่ยังไม่ถึงไหนนะครับนี่ครับเขาไปไกลกันมากขั้นที่9มาแล้วแล้วก็อันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับตกมาอันดับ4แล้วแต่ฮีโร่ยังอันดับ1อยู่นะครับไต่เขานะครับอยู่อันดับฮีโร่อยู่22นะครับนี่ครับเพิ่งโดนเอาตบตีไปครับปีศาจก็เนี่ยเพิ่งโดนเขาตบตีไปเหมือนกันครับอยู่อันดับที่34นะครับตกมาไกลมากดูเลี้ยวทางนะครับเนี่ยครับถึง2,800แต้มแล้วก็บวกโจมตี 5% ป้องกัน 5% HP 5% ความเร็ว 3% นะครับก็พื้นฐานนะบวกเบื้องหลังให้เดี๋ยวของรางวัลนะครับเล่นหมดแล้วนี่อันดับก็ไม่เท่าไหร่ครับเพราะผมแจกแต้มไปเรื่อยๆนะครับดูของรางวัลที่จะได้นะครับสิ้นเดือนก็จะได้การ์ดดาว5ใบแล้วก็แบบสุ่มแผ่น V อีก1อันนะครับแล้วก็นี้ฐานล้ำค่ามาอัพฟิกเกอร์นะครับเพิ่มพลังให้ได้นิดหน่อยอันนี้ก็เพชรนะครับของรางวัลก็ตามนี้นะครับถ้าเล่นถึงนะครับถ้าไม่ถึงก็ไม่ได้นะดูที่นี่นะครับนี่ก็ไม่มีอะไรครับน่าลืมนี่นะครับเล่นมาหลายซีซั่นมากครับแล้วขึ้นทุกซีซั่นนะยกเว้นช่วงแรกๆที่เล่นนะตัวละครไม่ค่อยมีครับนี่ก็พามาดูรูนฝึกฝนแดนมายาก็อันนี้ก็อยู่ด้านที่141นะครับได้แค่นี้นะครับไม่มีคอปูบอมเดเมจแรงมากครับโดนแต่ทีนี่ของรางวัลนะยังไม่ได้ก็รูนนะลืมพาไปดูรูนเลยรูนก็ปลดเป็นเลเวล1หมดแล้วนะครับอมตะก็รอขึ้นเลเวล2ครับนี่ครับเหลือแค่อันนี้ครับนี่ก็ยังครับขาดอีกเยอะรูนพลังทั้งหมดก็1ล้านนะครับเพิ่มมาให้1ล้านก็มาดูตัวละครนะครับหลักๆก็ทัตสึมากินะครับที่เล่นที่ปั้นนะแรงโจมตีก็อยู่ที่1ล้าน1แสนนะครับใกล้จะ1ล้าน2แสนแล้วเลือด3ล้านความเร็วก็ช้ามากครับอยู่ที่421ไม่ได้ใส่ความเร็วเลยครับนี่คือค่าความเร็วพื้นฐานนะครับนี่ครับไม่ได้ใส่ความเร็วเลยโบนัสสปีดก็ไม่มีนะนี่โบนัสต่อสู้มีแค่แถวเดียวเองครับซีแมนก็เดี๋ยวรอการ์ดอัพดาวน์นะครับเดี๋ยวผมมาอัพ
เลือดจะเยอะนะครับก็โซนิกโซนิกลืมนะครับลืมมาใส่อ้าวยังไม่ปลดนะครับรออีก2ชั่วโมงเนี่ยตัวละครยุงแดง 400,000 นะครับเอาไว้เป็นเอาไว้ตีบอสเนี่ยครับเร็วที่สุดที่ผมมีก็โมเมนต์ไรเดอร์เนี่ยครับ793ยังไม่ได้นี่ครับอ๋ออัพไป1อันนะครับอัพแค่อันเดียวนะครับความเร็วเดี๋ยวรอการอัพดาวมีการอัพดาวนะค่อยอัพเพิ่มนี่ครับก็อัพดาวม่วงนะครับผมไม่รู้ทำไมผมอยากอัพเฉยเหลือเยอะนะครับเหลือเยอะเลยอัพเลยอัพไปเลยเหลือเยอะไม่มีกักเพิ่มพลังให้เล็กน้อยนะครับใช้ของเยอะมากนะครับถ้าใครไม่ไหวก็ไม่ต้องทำตามนะครับเจอของเยอะมากนี่ก็อันดับที่ผมอยู่นะครับอยู่อันดับ40นะครับพลังน้อยมากครับถ้าเทียบกับคนในเซิร์ฟหรือไม่คนในเซิร์ฟก็พลังเยอะเกินไปครับผ่านด่านก็อันดับ13นะครับตัวละครสุดเก่งนะครับถ้าซื้อเมื่อกี้ครับตัวเดียวเลยไม่ได้ปั้นตัวอื่นแล้วเดี๋ยวรออัพเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบรอโบนัสต่อสู้3แถวนะครับกิวก็กิวอันดับหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวพามาดูกระเป๋านะครับว่ามีอะไรเก็บไว้บ้างเราเริ่มจากวัสดุก่อนนะครับก่อนนี้ครับก็นี่ชื่อัพคอฝึกฝนนะครับตรงฝึกฝนคอนี่ครับของปู่บอมเก็บรอไว้นะครับนี่ก็เศษสีม่วงนะครับอันนี้ก็ชิ้นส่วนอัพเกรดนะครับนี่ครับมีอยู่ประมาณนี้อันนี้ตามก่อนมี5อันนะครับรอการอัพดาวมานะครับเดี๋ยวค่อยอัพให้วัคซีนแมนนี่ก็ของจากกิจกรรมใช้ไม่หมดนะครับตรงนี้ก็รออัพนะครับเศษสากล SR นะครับนี่ก็ของเทคนิคมีอยู่ 5,000 นะครับสายอาวุธมีอยู่ 2,000 เจมีอยู่ 5มีชิ้นส่วนอัพรูนอัพพอส่วนในดาดูที่ใช้นะครับนี่มีตัวดำอยู่175นะครับตัวอาวุธ10เพิ่งใช้ไปโซนิกับทัซึเมกินะครับนี่รูปร่างนะครับไม่มีเลยนี่ก็ยังไม่ได้กดเปิดนะครับเยอะมากนี่ก็999นะครับเหลือแล้วนี่ก็เก็บไว้นะครับยังไม่รู้จะใช้ตัวอะไรวันนี้มีตัวเคลียร์นะครับมีเยอะมากตอนแรกไม่มีตอนนี้มีเยอะมากครับเจมมีอยู่3ดอก
ี่ก็เก็บไว้ใช้นะครับดูที่ชิ้นส่วนนะครับนี่ครับบวชก็ยังไม่ได้กดประสานนะครับส่วนแผ่นนะแผ่นทักษะก็ปะปนกันไปครับนี่ก็รูนพาไปดูลานบดองสักหน่อยนะครับโอ้นี่แมตสุดมันมาถึงก็โดนเปิดก่อนเลยนะครับผมไม่มีตัววัดความเร็วนะครับรอโซนิคขึ้น5ดาวนะครับเจอยุงแดง5ดาวม่วงด้วยครับโหดมากคนนี้นะครับระเบิดไม่เข้านะครับพอหนามมากครับเจโรลดเลือดไปครับใจโดนพาสีฟแรงเปิดร้อยสร้างกระดูกหักไว้ครับฟอสซิเมนบีบไปเอาเฝ้าบ้านตบมาหนึ่งทีครับยังไม่แรงครับยืนไว้ยุงติดไม่ย่อท้อปาดเข้ากิโล7ล้านครับแรงมากล่วงครับล่วงครับเป็นลมครับหน้ามืดระเบิดไประเบิดจากโลนะครับอึดมากครับมาเพื่อบ้านหาสีมายอท้อหมดแล้วนะอึดมากครับยังไหวไฟไหม้สักหน่อยโดน2ล้านนะครับก็อันนี้แมตช์เป็นแมตช์ที่ขึ้นอันดับ7นะครับแล้วก็โดนเขาตบลงมาเหมือนเดิมนี่ครับยังไม่เล่นนะครับนี่ก็ซื้อเกือบหมดแล้วนะครับเหลือแค่อันนี้ไม่ได้ซื้อไว้นี่ครับแทงพับมาสเตอร์ก็ได้แล้วครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวรหัสของผมเองขอบคุณที่รับชมกันด้วยนะครับ